บอกไม่เชื่ออย่าเชื่อว่ะโดยอาการต่างๆ10อย่างก็เลยจำได้แต่ตรงไม่เชื่อกลายเป็นไม่เชื่ออะไรสักอย่างเขาบอกว่านี่เป็นแม่เรานะเอ๊ะเชื่อได้ไหมนี่เป็นแม่นี่เป็นพ่อนี่เป็นลุงนี่เป็นป้านี่เป็นอาอ้าวฟังสูตรนี้มาแล้วจะปฏิบัติตามสูตรนี้ไม่เชื่อถ้าอย่างนั้นถูกต้องไหมโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นคนก็จะเป็นไม่ได้เหมือนกันนะถ้าไม่เชื่อขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นในสูตรนี้ถ้าเรามีโอกาสเราก็ฟังตลอดสายแล้วเราจึงจะเข้าใจพระธรรมคำสอนอันนี้เป็นอย่างดีข้อความในเกสปุตตสูตรที่เรานิยมเรียกกันว่ากาลามสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จจาริกไปในโกศลชนบทก็คือพระองค์ก็บรรลุไปทนถึงเกสปุตตานิคมซึ่งเป็นที่อยู่ของหมู่ชนชาวกาลามโคตรทีนี้ชาวเกสปุตตานิคมได้ทราบว่าพระสมณะโคดมสักยบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยสกุลเสด็จมาถึงเกสปุตตานิคมแล้วก็กิตติศัพท์อันงามของพระสมณะโคดมนั้นขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ก็คืออิติปิโสภควานั่นเองเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารถีที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูเป็นศาสดาผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงทำให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมพร้อมทั้งหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามพระองค์เนี่ยทรงทำให้แจ้งโลกโลกไหนโลกมีกี่อย่างโลกก็คือ1เรียกว่าสังขารโลกสัตวโลกโอกาสโลกแต่พระองค์ทรงเน้นพิเศษมากก็คือสังขารโลกพระองค์ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดาพร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ให้รู้ตามพระผู้มีพระภาคนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็การได้เห็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสเห็นปานนั้นเนี่ยเป็นความดีคือพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมีกิตติศัพท์อันงามพอพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนปั๊บเนี่ยคนก็จะได้ข่าวได้คราวเมื่อคนได้รับข่าวคราวของพระผู้มีพระภาคแล้วก็จะเข้าไปเฝ้าเพราะว่าใครๆก็อยากเห็นพระอรหันต์ใช่ไหมการเห็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นคุณงามความดีเป็นความพิเศษเป็นความประเสริฐพอชาวบ้านได้ข่าวกันอย่างนั้นแล้วก็พร้อมใจกันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพวกก็กราบไหว้ตามอาการของผู้เลื่อมใสบางคนนี่บอกโอ้พระอรหันต์มาเนี่ยไปถึงก็กราบไหว้อย่างสนิทใจบางพวกก็ไปถึงก็กล่าววาจาปราศัยพอแสดงถึงความยินดีคล้ายๆกับว่าได้ข่าวปั๊บก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าใช่ไหมบางคนก็คุ้นเคยกันมากก็เคารพซะหน่อยบางคนก็คุ้นเคยน้อยก็ฟังซะหน่อยบางพวกไปถึงก็ยกมือประคองอัญชลีบางพวกก็ประกาศชื่อประกาศโคดบอกว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้แล้วก็ต่างคนก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกก็ไปถึงก็นั่งเฉยครั้นหมู่ชาวกาลามชนเกสปุตตานิคมนั้นนั่งเป็นปกติแล้วพอต่างคนไปถึงก็นั่งกันเรียบร้อยหมดชาวบ้านก็เลยทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าคือเล่าปัญหาที่ตัวเองประสบมาให้พระพุทธเจ้าฟังว่ามีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งเนี่ยมาถึงเกสปุตตานิคมนี้สมณะพราหมณ์พวกนั้นพูดแสดงแต่ถ้อยคำของตนเชิดชูให้เห็นว่าดีชอบควรจะเชื่อถือตามถ่ายเดียวเสร็จแล้วก็พูดคัดค้านข่มถ้อยคำของผู้อื่นคล้ายๆกับว่าในบรรดาลัทธิทั้งหมดเนี่ยของฉันดีที่สุดไม่มีของใครดีกว่านี้แล้วสมณะพราหมณ์กลุ่มอื่นๆที่สอนไว้ผิดๆทั้งนั้นที่ถูกคือของฉันสมณะพราหมณ์พวกที่หนึ่งมาถึงก็มาอย่างนี้เลยแต่นี้สมณะพราหมณ์พวกที่สองมาใหม่อีกไอ้พวกเอิญเนี่ยสอนผิดๆไอ้ที่ถูกมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าไปได้เชื่อนะคำสอนประเภทนั้นกลุ่มใหม่มาอีกบอกไอ้คำสอนที่ไอ้สมณะพราหมณ์กลุ่มก่อนเนี่ยสอนผิดไอ้ที่ถูกมันเป็นอย่างนี้
พราะฉะนั้นเนี่ยสมณะพราหมณ์ที่ผ่านหมู่บ้านนี้มาก็มาสอนลัทธิกันไว้เยอะเพราะฉะนั้นก็สอนกันเป็นทุกๆหมู่จนข้าพระองค์นี่มีความสงสัยไม่รู้ว่าท่านสมณะเหล่านี้เนี่ยใครพูดจริงใครพูดเท็จอย่างเงี้ยมาหลายกลุ่มมากมันคล้ายๆกับประเทศไทยเราอะนะโอ้ท่านศาสนาคริสต์เขาก็มาสอนเขาว่ามาอย่างนี้อยู่ๆอิสลามก็มาสอนอีกอยู่ๆศาสนาพราหมณ์มาอีกโอ้เลยจะฟังเอายังไงเนี่ยจะทำยังไงดีใช่ไหมถ้ามีคนมาปรึกษาปัญหาอย่างนี้กับเราอันนี้ก็เหมือนกันอะนะเขาว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางผ่านของสมณะพราหมณ์เวลาใครไปก็จะผ่านเผยแพร่ลัทธิตัวเองไว้หน่อยกลุ่มใหม่ไปเผยแพร่ลัทธิไว้หน่อยกลุ่มใหม่ไปอีกเผยแพร่ลัทธิไปหน่อยทีนี้มันพูดไม่เหมือนกันสักคนอ่ะกลุ่มที่1ก็ขัดกับกลุ่มที่2 2ก็ขัดกับ3 3ก็ขัดกับ4เนี่ยหัวนี่มันตีกันยุ่งไปหมดเลยนะจะทำยังไงดีไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าควรแล้วที่ท่านจะสงสัยความสงสัยของท่านเกิดขึ้นแล้วในเหตุอันควรสงสัยจริงโอ้แหมมันก็น่าสงสัยอ่ะเนาะคนนี้ก็ว่าไปอย่างคนนั้นก็ว่าไปอย่างว่ากันคนละที2ทีเนี่ยหัวเนี่ยหมุนเลยอ่ะควรแล้วสมควรสงสัยปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยตรัสว่ามาอนุสเวนะหนึ่งท่านอย่าได้เชื่อโดยได้ตามฟังกันมาพระองค์ก็บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะเพราะอาศัยการฟังกันมาซึ่งท่านอธิบายว่าถ้อยคำที่พูดกันมาทีนี้ต่อไปว่าสองอย่าได้เชื่อถือโดยลำดับสืบกันมาปรัมปรายะฟังแบบปรัมปราเนี่ยคนโน้นว่ามาคนนั้นว่ามาโอ้สืบกันมาแล้วอย่าไปเชื่อแบบนั้นมาอิติกิริยายะว่างั้นอย่าได้ถือโดยความตื่นว่าได้ยินกันอย่างนี้แล้วก็บอกว่ามาปิตกะสัมปทานีนะอย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราแล้วก็มาตักกะเหตุอย่าได้เชื่อถือโดยเหตุนึกเอาแล้วก็มานยะเหตุอย่าได้เชื่อถือโดยนัยยะที่คาดคะเนมาอาการะปริวิตักเตนะอย่าได้เชื่อถือโดยความตรึกตามอาการมาทิฏฐินิชานักคันติยาอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าต้องการหรือถูกกันกับลัทธิของตนสิ่งที่เชื่อนั้นจะต้องทนต่อการพิสูจน์จึงจะเชื่อไม่ใช่ว่าโอ้ท่านพูดได้เหมือนเราเปี้ยเลยเชื่อท่านเลยไม่ใช่อย่างนั้นท่านจะต้องเรียกว่าสิ่งนั้นต้องทนต่อการพิสูจน์แล้วก็ต่อไปนะมาพัปปรูปตายะอย่าได้เชื่อถือว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้แม่คนพูดฟังแล้วน่าเชื่อมากเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายมาสมโนครุอย่าได้เชื่อถือโดยความนับถือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเราถ้าใครฟังไม่จบนี่ก็จะเหมือนเด็กชายปีติเลยนะไม่เชื่อใครสักอย่างเลยอ่ะครูบาอาจารย์ก็ไม่เชื่อพ่อแม่ใครก็ฟังไม่เชื่อตำรับตำราใครก็ไม่เชื่อสักอย่างถ้าฟังไม่จบนี่เอ๊ะคำสอนผู้ศาสนาสอนไม่ให้เชื่ออะไรเลยเหรอถ้าฟังไม่จบแต่สาระสำคัญที่ว่าเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนเองนั่นแลว่าตรงที่สาระจริงๆว่าเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนนั่นแลว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมะเหล่านี้มีโทษธรรมะเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียนธรรมะเหล่านี้ใครประพฤติให้เต็มแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์ดังนี้ท่านควรละธรรมะนั้นเสียคือที่เราฟังเนี่ยอย่าไปเชื่อเอาแบบโดยที่หลักลอยแบบนั้นแต่ให้ท่านใคร่ครวญด้วยตนเองก่อนมีโทษไหมสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราต้องถามดูเลยนะสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเชื่อหนึ่งมีโทษไหมสองผู้รู้หรือบัณฑิตเขาติเตียนไหมถ้าหากว่าประพฤติแล้วได้รับประโยชน์หรือเปล่าหรือปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อทุกข์ไหมอันนี้เอาตรงนี้เป็นหลักนะเพราะฉะนั้นไอ้ข้างบนนี้เป็นข้อความที่ท่านกล่าวว่าให้เอาไว้เป็นอย่าเอาหลักอันนั้นมาคอยตัดสินว่าเออใช่เลยเพราะตรงกับหัวข้อ10อย่างเนี่ยใช่เลยต้องถูกแน่นอนแต่ตรงนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ใคร่ครวญก่อนมีโทษหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นนะมีโทษไหมบัณฑิตติเตียนไหมแล้วก็ถ้าประพฤติเต็มแล้วมีประโยชน์ไหมให้ผลเป็นอย่างไรนั้นต้องใคร่ควรให้ดีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามไม่ให้ถือเอาโดยอาการ10อย่างมีถือโดยฟังการตามกันมาเป็นต้นให้พิจารณาดูด้วยตนเองแล้วเว้นสิ่งที่ควรเว้นเสีย
อะไรที่ควรเว้นก็ควรเว้นไปอย่างนี้แล้วจะทรงแนะนำให้กาลามชนได้ปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งที่ควรนั้นด้วยตนเองจะต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรจึงตรัสยกโลภะโทสะแล้วก็โมหะขึ้นถามให้กาลามชนเนี่ยถามต่อไปว่าท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนมั้งความโลภหรือว่าโลภะเมื่อเกิดขึ้นภายในบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์ถ้าใครมีโลภะดีไหมโลภะถ้าเกิดขึ้นในใจของผู้ใดเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ให้ตั้งคำถามอย่างนี้ก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นโลภะหรือเป็นโทสะหรือเป็นโมหะใช่ไหมถ้าหากว่าสิ่งที่เราทำเราเชื่ออยู่นี้เป็นโลภะโลภะนั้นเกิดขึ้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กาลามชนก็เลยตอบว่าโลภะนั้นย่อมเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าค่ะโลภะเกิดขึ้นนี่ไม่เป็นประโยชน์เลยใช่ไหมไม่เป็นประโยชน์ยังไงโลภะเป็นประโยชน์ในโลกนี้ไหมเป็นประโยชน์ในโลกหน้าไหมเป็นประโยชน์เพื่อพระนิพพานไหมพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสต่อไปว่าบุรุษผู้โลภแล้วคนที่ถูกโลภะครอบงำแล้วอันความโลภครอบงำมีใจอันความโลภยึดไว้รอบแล้วคือถ้าโลภมากๆแล้วเนี่ยฆ่าสัตว์มีชีวิตบ้างโลภมากๆก็ทำให้ฆ่าก็ได้หรือว่าลักขโมยถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ก็ได้ถึงภรรยาผู้อื่นก็ได้ถ้าโลภแล้วก็ผิดศีลผิดธรรมผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาเพราะความโลภนั่นแหละทำให้เกิดการพูดเท็จก็ได้หรือว่าชักชวนผู้อื่นเพื่อเป็นอย่างนั้นบ้างคือตัวเองเนี่ยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จกินเหล้าเมายาพอตัวเองโลภภาพแบบนี้มากๆเข้าชวนคนอื่นมาเป็นอย่างนั้นด้วยสิ่งใดเป็นไปเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์แก่ผู้นั้นสิ้นกาลนานผู้โลภชักชวนผู้อื่นในสิ่งนั้นเนี่ยข้อนี้จริงหรือไม่ก็คือถามว่าคนโลภเนี่ยทำชั่วเองด้วยใช่ไหมชักชวนให้คนอื่นทำชั่วด้วยใช่ไหมชาวกาลามชนก็บอกว่าจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าเออแล้วความโกรธโทสะเมื่อเกิดขึ้นภายในของบุรุษเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เคยโกรธไหมก็ถามว่าเออความโกรธที่เกิดขึ้นในใจมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ในโลกนี้ไหมมีประโยชน์ในโลกหน้าไหมมีประโยชน์ในโลกทั้งสองไหมมีเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไหมชาวกาลามชนก็ตอบว่าโทสะนั้นเกิดขึ้นเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าค่ะไม่เป็นประโยชน์หรอกโทสะทีนี้พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าบุรุษอันโทสะประทุษร้ายแล้วอันโทสะครอบงำแล้วมีใจอันโทสะยึดไว้รอบแล้วถูกโทสะนี่มันครอบงำย่ำเยียฆ่าสัตว์มีชีวิตบ้างโกรธจริงๆก็ฆ่าสัตว์บ้างถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้แล้วบ้างผิดในภรรยาผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างชักชวนผู้อื่นให้เป็นอย่างนั้นบ้างสิ่งใดเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์แก่ผู้อื่นสิ้นกาลนานผู้ที่โทสะประทุษร้ายแล้วก็ชักชวนผู้อื่นในสิ่งนั้นข้อนี้จริงหรือไม่ถ้าตัวเองโกรธแล้วเนี่ยทำชั่วใช่ไหมแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นทำชั่วได้อย่างนั้นจริงใช่ไหมชาวปารามชนก็บอกว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเออแล้วความหลงอ่ะความหลงเมื่อเกิดขึ้นในภายในของบุรุษเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือเปิดเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์นะโมหะนี่เกิดแล้วมีประโยชน์ไหมก็ต้องถามโมหะคืออะไรก่อนใช่ไหมโมหะก็คือความหลงความไม่รู้โมหะนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้ทำให้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้ความชั่วไม่น่าได้แต่เพราะโมหะนี่มันก็เลยให้ทำชั่วความดีเป็นสิ่งที่น่าได้มากแต่โมหะเนี่ยมันเกิดขึ้นทำให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นโมหะเมื่อเกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ชาวกาลามชนก็บอกว่าโมหะนั้นเกิดขึ้นเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์พระพุทธเจ้าค่ะบุรุษผู้หลงแล้วอันความหลงครอบงำมีใจอันความหลงยึดไว้รอบแล้วฆ่าสัตว์มีชีวิตถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ผิดในภรรยาผู้อื่นพูดเท็จชักชวนคนอื่นเพื่อเป็นอย่างนั้นสิ่งใดเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์แก่ผู้นั้นสิ้นกาลนานผู้หลงแล้วชักชวนผู้อื่นในสิ่งนั้นจริงหรือไม่ทั้งโง่แล้วก็ทำชั่วด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมชักชวนคนอื่นในการทำชั่วพูดชั่วไปด้วยใช่ไหมบอกจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ
ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนธรรมะเหล่านั้นเป็นกุศลหรืออกุศลโลภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเราตอบเราตอบว่าไงโลภะโทสะโมหะเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลพระเจ้าค่ะอกุศลนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลอกุศลก็คือศัตรูของกุศลถ้าอกุศลเกิดแล้วกุศลไม่เกิดเป็นธรรมะฝ่ายดำแล้วอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษพระพุทธเจ้าค่ะถ้าหากว่ามีโทษแล้วผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สรรเสริญพระพุทธเจ้ายกย่องหรือตำหนิอกุศลเนี่ยโลภะโทสะโมหะบอกว่าท่านผู้รู้ติเตียนพระเจ้าค่ะใครประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์หรือไม่ท่านเห็นความข้อนี้เป็นอย่างไรถ้าใครทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะมากๆเนี่ยเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ใช่ไหมหรือว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อสุขหรือเป็นไปเพื่อทุกข์ท่านเข้าใจยังไงบอกอย่างนั้นเลยชาวบ้านก็ตอบว่าใครประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์ความเห็นของข้าพระพุทธเจ้าในข้อนี้เป็นอย่างนี้ว่าโลภะโทสะโมหะไม่ดีอยู่แล้วเนาะถ้าใครประพฤติมากทำมากก็เป็นไปเพื่อความเสียหายเป็นไปเพื่อทุกข์โทษอย่างเดียวพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าเราได้กล่าวคำใดว่าท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือเอาโดยการตามฟังกันมาอย่าได้เชื่อโดยตามลำดับสืบกันมาอย่าได้เชื่อโดยความตื่นว่าได้ยินว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่าได้เชื่อกันโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยเหตุนึกเดาเอาอย่าได้เชื่อถือโดยนัยยะคือการคาดคะเนอย่าได้เชื่อถือโดยความตรึกตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยความชอบใจว่าต้องกับลัทธิของตนพูดเหมือนเราเปี้ยเลยอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อแบบนั้นอย่าได้เชื่อถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้อย่าได้เชื่อถือโดยความนับถือว่าผู้นี้สมณะผู้นี้เป็นครูของเราเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนนั่นแลว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมะเหล่านี้มีโทษธรรมะเหล่านี้ผู้รู้ติเตียนธรรมะเหล่านี้ใครประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์ดังนี้ท่านควรละธรรมะนั้นเสียเมื่อนั้นดังนี้คำนั้นเราได้อาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วแลก็คือที่ไม่ให้เชื่อนั้นน่ะคือไม่ให้เชื่อคำสอนใดๆก็ตามที่เป็นไปด้วยอำนาจของโลภะคำสอนต่างๆที่หรือคำสอนที่เป็นไปด้วยอำนาจของโทสะคำสอนใดที่เป็นไปด้วยอำนาจของโมหะเพราะฉะนั้นก็คือให้ใช้ปัญญาใคร่ควรพินิจพิจารณาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรไม่ใช่กุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรผู้รู้ติเตียนหรือสรรเสริญเนี่ยเราก็ต้องศึกษาแยกแยะเรียนรู้ให้ดีให้เข้าใจมาถึงก็อย่าเชื่อเลยไม่เชื่อเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่เชื่อเลยนะถ้าคนเกิดมาบอกโอ้ฉันไม่เชื่ออะไรสักอย่างนะถามว่าจะได้เป็นผู้เป็นคนกับเขาหรือเปล่าเขาไม่ปล่อยให้อยู่ในบ้านเมืองแน่นอนหรอนะไม่เชื่ออะไรสักอย่างเลยนะเขาไม่ปล่อยให้อยู่บ้านเมืองแน่นอนเลยเชื่อไหมเขาบอกฆ่าสัตว์บาปนะคนนั้นไม่เชื่อก็เลยฆ่าคนพูดเลยเนี่ยอยู่คุกแน่นอนก็ไม่ปล่อยแน่ไปฆ่าผิดหลักผิดแรงหรือว่าคำพูดอะไรก็เหมือนกันอ่ะกลายเป็นไม่เชื่อเป็นหัวแข็งไม่เชื่ออะไรสักอย่างเลยนะบาปบุญคุณโทษพ่อแม่อะไรสักอย่างไม่เชื่อเลยแม้แต่นิดเดียวคนเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นผู้เป็นคนไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านบอกว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรานับถือนั้นเนี่ยนะเป็นไปกับโลภะไหมเป็นไปกับโทสะไหมเป็นไปกับโมหะไหมประพฤติแล้วได้รับประโยชน์ได้รับคุณค่ามีสาระไหมให้เอาตรงนั้นเป็นประมาณพระภูมิพระภาคก็ทรงแนะนำกาลามชนให้ได้พิจารณาเห็นสิ่งที่ควรเว้นนั้นด้วยตนเองอย่างนี้แล้วก็ตรัสสอนให้พิจารณาให้รู้ด้วยตนเองแล้วในสิ่งที่ควรทำต่อไปว่าสิ่งที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะไม่ควรทำแต่ให้ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโลภะโทสะโมหะว่าท่านอย่าได้เชื่อถือโดยได้ฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามสืบกันมาอย่าได้เชื่อถือโดยความตื่นว่าได้ยินว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยเหตุนึกเดาเอาอย่าได้เชื่อถือโดยนัยยะคือการคาดคะเนอย่าได้เชื่อถือโดยการตรึกตามอาการ
อย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าต้องกันกับลัทธิของตนอย่าได้ถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้อย่าได้ถือโดยความนับถือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเราเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนนั่นแลว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลต้องให้รู้นะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามสำคัญที่สุดต้องรู้ว่านี้เป็นกุศลธรรมะเหล่านี้ถ้าเป็นกุศลก็ไม่มีโทษธรรมะเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญธรรมะเหล่านี้ควรประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อสุขดังนี้ท่านควรถึงพร้อมด้วยธรรมะเหล่านั้นอยู่เมื่อนั้นก็คือควรเอาตามนั้นอ่ะควรประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นกุศลว่างั้นเถอะสิ่งที่เป็นกุศลคืออะไรคืออโลภะอโลภะคือความไม่โลภไม่ใช่โลภะอโทสะคือความไม่โกรธหรือประเภทเมตตาอโมหะความไม่หลงแล้วก็ถามไปว่าอโลภะเนี่ยนะความไม่โลภอโลภะเนี่ยเป็นกุศลนะเกิดขึ้นในภายในแห่งบุรุษเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์อโลภะอโทสะอโมหะเนี่ยเกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ก็บอกอโลภาอโทสะอโมหะนั่นน่ะเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์พระเจ้าค่ะใช่ไหมอโลภาอโทสะอโมหะนี่เป็นกุศลใช่ไหมเมื่อกุศลนั้นจึงต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ก็บอกว่าบุรุษผู้ไม่โลภคนที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยหรือไม่ถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำมีใจอันความไม่โลภยึดไว้รอบก็ไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมคนถ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ไม่ฆ่าสัตว์เมื่อไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่ผิดในภรรยาของคนอื่นไม่พูดเท็จแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นเนี่ยงดเว้นจากความชั่วเหล่านั้นด้วยสิ่งใดเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้นั้นสิ้นกาลนานผู้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็จะชักชวนผู้อื่นในข้อนั้นอย่างนี้จริงหรือไม่จริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะและพระองค์ก็ถามต่อไปว่าความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยทำเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลถ้าเป็นกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษไม่มีโทษผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สรรเสริญผู้รู้สรรเสริญเนาะใครประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขหรือไม่ถ้าใครปฏิบัติตามอำนาจของอโลภาอโทสะอโมหะปฏิบัติตามความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขใช่หรือไม่ท่านเข้าใจยังไงก็บอกอย่างนั้นชาวบ้านก็ตอบว่าใครประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขความเห็นของข้าพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าคำใดว่าท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยได้ฟังตามกันมาอย่าได้ถือเอาโดยลำดับสืบๆกันมาอย่าได้ถือเอาโดยความตื่นว่าได้ยินว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้ถือโดยเหตุนึกเดาเอาอย่าได้ถือโดยนัยยะคือการคาดคะเนอย่าได้ถือโดยความตรึกตามอาการอย่าได้ถือโดยชอบใจว่าต้องกันกับลัทธิของตนอย่าได้ถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้อย่าได้ถือโดยความนับถือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเราเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนนั่นแลว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลธรรมะเหล่านี้ไม่มีโทษธรรมะเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญธรรมะเหล่านี้ใครประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขดังนี้ท่านควรถึงพร้อมด้วยธรรมะเหล่านั้นอยู่เมื่อนั้นดังนี้คำนั้นเราอาศัยความข้อนี้แลกล่าวแล้วในหลักการฟังตรงนี้ก็ต้องให้เราสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราเชื่อเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษผู้รู้สรรเสริญหรือตำหนิเป็นต้นนะฮะเอาตรงนั้นเป็นประมาณทีนี้พระองค์ก็ตรัสสอนต่อไปว่าทรงแนะนำให้กลามชนใช้ปัญญาพิจารณาเห็นด้วยตนเองแล้วทำสิ่งที่ควรทำอย่างนี้แล้วทรงแสดงอานิสงส์อันชนผู้ปฏิบัติอย่างนั้นคือแสดงอานิสงส์ของการปฏิบัติที่ประพฤติตามอโลภะอโทสะและอโมหะแสดงถึงการปฏิบัติตามความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงที่จะพึงถึงได้ผู้ใดก็ตามถ้าปฏิบัติด้วยอโลภะคือความไม่ยึดติด
ปฏิบัติด้วยอโทสะไม่โกรธปฏิบัติด้วยอโมหะคือความไม่หลงก็บอกดังนี้ว่าอริยสาวกนั้นปราศจากความโลภปราศจากความพยาบาทปราศจากความหลงอย่างนี้มีสติรู้รอบคอบตรงนี้นะสาระในคำสอนของพระผู้มีพระภาคคืออะไรมีสติรู้รอบคอบเสร็จแล้วก็มีใจประกอบด้วยเมตตาเมตตาก็คืออะไรเมตตาก็คือความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนความไม่ดุร้ายความไม่ประทุษร้ายปรารถนาจะให้หมู่สัตว์ได้รับความสุขทั่วหน้าก็ได้ยินนะก็บอกว่าแม่ที่มีความหวังดีต่อลูกฉันใดผู้ที่มีเมตตาก็จะเมตตาแบบนั้นแหละมีใจประกอบไปด้วยกรุณาคือปรารถนาให้หมู่สัตว์เนี่ยพ้นจากทุกข์ทั่วหน้ามีใจประกอบด้วยกรุณาก็เหมือนกับเราเห็นลูกน้อยของเราป่วยไข้อะนะเสร็จแล้วเราก็นึกเห็นใจเขาอะจะช่วยยังไงนั้นจิตใจที่คิดแบบนั้นแหละลักษณะของกรุณาหรือว่ามีใจประกอบไปด้วยมุทิตามุทิตาก็คือร่าเริงต่อสมบัติที่สัตว์อื่นได้เห็นเข้าได้ดีก็ยินดีไปกับเขาและมีใจประกอบด้วยอุเบกขาคือตั้งใจเป็นกลางไม่ลำเอียงเข้าข้างไหนอุเบกขาก็คือวางใจในความเป็นกลางเขาเรียกว่าลักษณะของอุเบกขาก็คือเหมือนกับคนที่ขับเกวียนอ่ะนะถ้าขับเกวียนเนี่ยสมมติถ้าเกวียนมันเดินไปดีเนี่ยนะเดินไปสม่ำเสมอเป็นต้นเนี่ยเขาจะไม่กระตุ้นเขาจะไม่จับเชือกจะไม่ดึงจะไม่อะไรไว้ปล่อยไปตามสบายว่าลักษณะนั้นของอุเบกขาอันผู้ที่เจริญอุเบกขาก็คือมีใจเหมือนแผ่นดินอ่ะนะใจที่ไม่กระทบกระเทือนไม่หวั่นไหวอะไรทุกอย่างเลยนะยังรักษาสุขภาพจิตได้เหมือนเดิมคนนั้นแหละชื่อว่าเป็นคนที่มีอุเบกขาแล้วก็แผ่อัปปมัญญาพรหมวิหารคือแผ่พรหมวิหารทั้ง4ไปเนี่ยนะทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยไปตลอดทิศที่1เจริญเมตตาไปในทิศที่1ก็คือทิศข้างหน้าทิศข้างหลังทิศข้างซ้ายทิศข้างขวาทิศข้างบนทิศข้างล่างมีใจประกอบไปด้วยกรุณาเจริญไปในทิศข้างบนข้างล่างทางขวางมีใจประกอบไปด้วยมุทิตามีใจประกอบไปด้วยอุเบกขาอันไพบูลย์เต็มที่คือเจริญพรหมวิหาร4เนี่ยแผ่ไปในสรรพสัตว์ท่วนทุกหน้าว่างั้นมีใจมีจิตใหญ่มีสัตว์หาประมาณไม่ได้เป็นอารมณ์เป็นการแผ่เมตตาที่ไปในสรรพสัตว์ที่กว้างขวางไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่อัปปมัญญาพรหมวิหารตลอดโลกอันมีสัตว์ทั้งปวงในที่ทั้งปวงด้วยความเป็นผู้มีใจในสัตว์ทั้งปวงทั้งทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางดังนี้อยู่เสมออริยสาวกนั้นมีจิตหาเวรไม่ได้อย่างนี้ก็คือคนที่เจริญพรหมวิหารแบบนี้มีจิตหาความเบียดเบียนไม่ได้อย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตหมดจดอย่างนี้เธอได้ความอุ่นใจ4ประการในชาตินี้ถ้าใครเจริญพรหมวิหาร4มากๆจะอุ่นใจ4อย่างความอุ่นใจ4อย่างของการเจริญพรหมวิหารคืออะไรอุ่นใจที่1ว่าถ้าโลกเบื้องหน้ามีอยู่ผลแห่งกรรมดีที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีอยู่ข้อนี้เป็นฐานะเรียกว่าสถานที่ตั้งก็คือฐานะที่จะเป็นได้คือเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปเราจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้ความอุ่นใจอันนี้อริยสาวกได้แล้วข้อที่1จะได้ข้อที่1ใช่มั้ยถ้าบุญบาปมีจริงเราเจริญพรหมวิหารไว้แล้วเราก็ทำบุญไว้แล้วใช่ไหมผลของบุญให้ผลเป็นสุขแน่นอนอันนี้ก็เป็นความอุ่นใจที่1ความอุ่นใจที่2ว่าถ้าโลกหน้าไม่มีผลแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีเราก็จะต้องรักษาตนให้เป็นคนไม่มีเวรไม่มีความลำบากไม่มีทุกข์มีแต่สุขชาตินี้อันนี้เป็นความอุ่นใจนี้อริยสาวกได้แล้วเป็นประการที่2ถึงบุญบาปมันไม่มีจริงอะนะสมมติบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีแต่เราอยู่เป็นสุขไหมถ้ามีใจประกอบไปด้วยพรหมวิหารเราก็อยู่เป็นสุขแล้วใช่ไหมเพราะเรามีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาอันนี้ก็เป็นความอุ่นใจข้อที่2ถึงบุญบาปไม่มีเราก็มีความสุขอยู่แล้วชาตินี้จะได้รับความอุ่นใจข้อที่3อีกว่าถ้าเมื่อบุคคลทำบาปบาปชื่อว่าเป็นอันธรรมเราไม่ได้คิดบาปแก่ใครๆไหนเลยทุกจะมาถูกต้องเราผู้ไม่ได้ทำบาปดังนี้ความอุ่นใจนี้อริยสาวกได้แล้วเป็นที่3
โอ้ถ้าบาปมีจริงนะเราก็ไม่ได้ทำบาปเราจะต้องไปเดือดร้อนทำไมเหมือนกับคุกตารางคุกตารางเขาเอาไว้ใส่คนชั่วใช่ไหมพระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่96คุกตารางเขาเอาไว้ใส่คนชั่วใช่ไหมถ้าเราดีอยู่แล้วไปกลัวอะไรคุกตารางใช่ไหมเพราะเราไม่ต้องเข้าอยู่แล้วอ่ะเพราะเราคนดีอ่ะบาปก็เหมือนกันอ่ะถ้าบาปมันมีอ่ะเราก็ไม่ได้ทำบาปต้องไปเดือดร้อนใจทำไมอันนี้ก็เป็นความอุ่นใจข้อที่3ข้อที่4ว่าถ้าเมื่อบุคคลทำบาปบาปไม่ชื่อว่าเป็นอันธรรมถึงทำบาปก็ไม่เป็นบาปว่างั้นเถอะเราก็ได้พิจารณาเห็นตนเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์ทั้ง2ส่วนบริสุทธิ์ทั้ง2ส่วนนี่เป็นอย่างไรโน่นในหน้าสุดท้ายนะในหน้าสุดท้ายหน้า349กล่าวว่าอุพเยเนวะวิสุทธังอัตตานังสมนุปัสสามิความว่าเราพิจารณาเห็นตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุทั้งสองอย่างเหตุสองอย่างก็คือถ้าบาปเป็นอันบุคคลต้องทำเราก็ไม่ได้ทำบาปเมื่อบุคคลทำบาปมีอยู่เราก็ไม่ได้ทำก็คือสรุปแล้วมีแต่ดีอย่างเดียวอ่ะถ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยมีแต่ดีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ได้ความอบอุ่นใจอันนี้เป็นข้อที่4ใช่ไหมสบายใจเลยอ่ะถ้าเจริญพรหมวิหารเนี่ยมีแต่กำไรอย่างเดียวว่างั้นเถอะถึงสิ่งนั้นไม่มีผลก็ถือว่าเสมอตัวไปถือได้ความเพลิดเพลินได้ความสุขในชีวิตไปแต่ถ้าหากว่าผลบุญมีจริงเราก็ได้บุญอื้อเลยสบายเลยเพราะฉะนั้นแหละอริยสาวกนั้นมีจิตหาเวรมิได้อย่างนี้เป็นใจที่ไม่มีเวรมีจิตหาความเบียดเบียนมิได้อย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองแล้วอย่างนี้มีจิตหมดจดแล้วอย่างนี้เธอได้ความอุ่นใจ4ประการเหล่านี้แลในชาตินี้โอ้สบายใจไปทั้ง4อย่างนะถ้าเจริญพรหมวิหารแล้วไม่ต้องห่วงหรอกไม่ผิดด้วยถึงว่าชาติหน้าไม่มีก็ไม่เป็นไรใช่ไหมขณะที่เจริญเราก็มีความสุขแต่ถ้าชาติหน้ามีเนี่ยใครจะได้บุญเท่าเราใช่ไหมเพราะใจเรามีพรหมวิหารอยู่ตลอดเนี่ยโอ้สบายได้บุญเพียบเลยอะแต่ถ้าบุญไม่มีจริงยังไงเราก็มีความสุขอยู่แล้วแต่ว่าบุญมีไหมถ้าบุญมีเนี่ยนะถ้าทำบาปแล้วจะเอาบาปไปเก็บไว้ที่ไหนปัญหาสำคัญที่สุดอ่ะนะก็บอกว่าเออบุญบาปไม่มีถ้าเกิดมันมีแล้วจะว่าไงถ้าเกิดสมมุติอ่ะบาปไม่มีหรอกแล้วก็พากันทำบาปกันยกใหญ่เลยนะเออถ้าบาปทำไปแล้วจะเอาบาปไปเก็บไว้ที่ไหนอ่ะคันนี้ใครทุกข์อ่ะก็บอกว่าถ้าสัตว์ในโลกนี้ไม่มีความทุกข์เลยก็น่าอาจจะพอเชื่อได้บ้างว่าบุญบาปไม่มีจริงแต่นี่ลองดูสิเนาะถ้าเราจับตาดูพฤติกรรมการกระทำของมนุษย์ในยุคนี้ว่าบุญบาปมันมีอยู่จริงนะกรรมมันจะให้ผลไม่นานด้วยนะยิ่งสมัยนี้เขาบอกว่ากรรมให้ผลดูจะเร็วเหมือนกว่าสมัยก่อนเยอะก็ลองคนทำดีดูสิจะขึ้นไปเรื่อยๆก็ลองคนทำชั่วดูสิหรืออีกในหนึ่งนะถ้าใครจับตามองคนรอบข้างเรานะคนให้ทานกับคนไม่ให้ทานเนี่ยชีวิตของเขาเป็นยังไงสมมติอ่ะพี่น้องญาติตระกูลของเราเลยนะคนชอบทำบุญกับไม่ชอบทำบุญเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมผู้การเคยจับตาดูไหมมีความแตกต่างหรือเปล่าถ้าคนให้ทานกับไม่ให้ทานเนี่ยแตกต่างกันนะถ้าเราค่อยๆสังเกตนะด้วยมองด้วยสายตาที่เป็นธรรมมองด้วยสายตาที่ยุติธรรมจริงๆอ่ะจะรู้ว่าคนทำบุญกับคนไม่ทำบุญนั้นมีความสุขแตกต่างกันมากเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสธรรมเทศนานี้จบแล้วกาลามชนทูลรับว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นโอ้ใช่ๆอย่างนี้แหละใช่แล้วก็คือไอ้เรื่องที่ว่าฟังมาทั้งหมดที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังมานั้นน่ะนะที่ท่านเคยได้รับมานั้นน่ะให้เทียบเคียงดูก่อนเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลใช่มั้ยมีโทษหรือไม่มีโทษเป็นไปกับโลภะโทสะโมหะมั้ยหรือว่าไม่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะอันนี้เป็นวินิจฉัยข้อแรกให้เอาตรงนั้นเป็นหลักเสร็จแล้วถ้าเป็นไปได้ท่านทั้งหลายควรเจริญพรหมวิหาร4ประการเมื่อท่านเจริญพรหมวิหาร4ประการท่านจะได้ความอบอุ่นใจก็ยอมรับเออเป็นอย่างนั้นจริงๆเสร็จแล้วก็ทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาไม่ใช่ว่าชาวกาลามชนฟังธรรมแบบนี้เลยเออท่านพระสัมมาโคดมท่านก็ไม่ควรเชื่ออีกนั่นแหละเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฟังกาลามสูตรปั๊บเออใช่ๆคำพูดของท่านก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่อย่างนั้นเนี่ยตกลงกับชาตินี้เป็นคนกับเขาก็ไม่ได้เลยอย่าว่าเป็นอย่างอื่นเลยเป็นคนไม่ได้แล้วก็หมดกันแล้วท่านในส่วนตรงนี้เราต้องวินิจฉัยให้ออกใช่ไหมเพราะว่าชาวกาลามชนเหล่านี้พอฟังจบก็ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกว่า
ภาษิตของพระองค์ไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ทรงประกาศพระธรรมเทศนาโดยบรรยายว่างั้นหลายอย่างเพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าเห็นทางที่จะปฏิบัติแจ้งชัดแก่ปัญญาอุปมาเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเช่นเปิดของที่มีสิ่งกำบังไว้หรือเหมือนบอกทางแก่คนหลงทางหรือเปรียบอย่างการตามตะเกียงหรือจุดประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีในตาจักได้เห็นรูปฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้ากับพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึงพำนักก็คือเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกถึงสรณะสิ่งที่ควรถึงเป็นที่พำนักจนตลอดชีวิตจำเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกลายเป็นว่าถ้าใครฟังไม่ดีบอกไม่เชื่อแม้กระทั่งสูตรนี้ตายนะไอ้คำว่ามีอย่าเชื่อตามตำราบอกพระไตรปิฎกเชื่อไม่ได้ก็แสดงว่าคุณก็ไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าพอไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พุทธศาสนิกชนแต่ในยะตรงกันข้ามเขาคือเดรัจฉีเพราะเป็นคนที่ทำลายคำสอนเพราะคำสอนว่าไว้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างในกาลามสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ปั๊บเนี่ยชาวกาลามชนเขานับถือถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่อิงอาศัยเป็นที่เคารพเป็นที่บูชาเป็นที่นับถือขอมอบกายถวายชีวิตเลยเพราะคำว่าถึงสารณะก็คือคนที่มอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ขอประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพราะเข้าใจมีความเห็นมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยสอนเขาไม่ได้สอนให้เขามีโลภะไม่ได้สอนให้เขามีโทสะไม่ได้สอนให้เขามีโมหะแต่สอนให้เขาเนี่ยประกอบไปด้วยศรัทธาประกอบไปด้วยศีลประกอบไปด้วยสุตตะประกอบไปด้วยจาคะประกอบไปด้วยปัญญาสามารถที่จะพิจารณาเห็นบุญเห็นบาปเห็นคุณเห็นโทษเห็นดีเห็นชั่วเห็นดำเห็นขาวเห็นสิ่งอะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติอะไรควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติถ้าเรามีความเข้าใจปั๊บนะชีวิตของเราก็มีแต่จากความเจริญรุ่งเรืองไปโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้เอากาลามสูตรให้เราได้มีโอกาสได้พิจารณาตามพระสูตรจริงๆพร้อมทั้งอรรถกถาด้วย ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อริยสัจธรรมผู้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งสังสารวัฏซึ่งสังสารทุกข์ความเป็นไปแห่งสังสารทุกข์ที่สรรพสัตว์ทั้งหลายดำเนินเดินไปอยู่ในวัฏฏะอย่างตลอดสายพระองค์นั้นทรงรู้แจ้งเหตุความเป็นไปแห่งสังสารวัฏพระองค์ทรงรู้ถึงที่สุดแห่งสังสารวัฏอันนั้นและข้อปฏิบัติเพื่อรื้อถอนเพื่อพ้นจากสังสารทุกข์เหล่านั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนอันประเสริฐซึ่งเป็นคำสอนเพื่อเปิดเผยเพื่อทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งสังสารทุกข์เหล่านั้นขอนอบน้อมในหมู่พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงตามมัชฌิมาปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทรงแต่งตั้งทรงเปิดเผยทำให้แจ้งประกาศทำให้ตื่นทำที่สุดแห่งกองทุกข์ได้ขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลความเจริญเยือกเย็นแห่งจิตใจความเจริญงอกงามในธรรมการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็อีกอาทิตย์หนึ่งซึ่งเราก็จะได้ร่วมศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันการศึกษาในพระพุทธศาสนานั้นเป็นการฝึกเป็นเรื่องของการฝึกกายฝึกวาจาแล้วก็ฝึกความคิดเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นปุริสธรรมสารถิเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกแล้วก็พระองค์นั้นสามารถฝึกสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างไม่มีผู้อื่นฝึกได้ดียิ่งกว่าพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกฝึกเรียกว่าเป็นม้าให้พระองค์ฝึกพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ฝึกเป็นเหมือนกับนายสารถีของพวกเรานั้นเป็นผู้ถูกฝึกเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องฝึกสิ่งที่เป็นเครื่องฝึกนั้นก็คือพระธรรมคำสอนนั่นเองเป็นอุบายเป็นวิธีในการฝึกการหัด
ถ้าหากว่าผู้ใดสามารถที่จะทรงจำพระธรรมคำสอนได้น้อมนำเอาคำสอนนั้นมาเป็นอุบายในการฝึกผู้นั้นก็สามารถที่จะเข้าถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคได้แต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีโอกาสน้อยที่จะทรงจำคำสอนศึกษาคำสอนเอามาฝึกได้คนนั้นเรียกว่าคนมีบุญน้อยถ้ารู้ว่าน้อยทำไงอ่ะนอนเลยเอ้ยเกิดมาชาตินี้เราเป็นคนทุกข์คนยากคนยากคนจนนอนต่อเลยเอออย่าไปทำอะไรมันเลยวาสนาไม่ดีคงไม่ใช่อย่างนี้นะผู้การนะรู้ตัวว่าแหมเรานี่บุญน้อยอาภัพอับโชคไร้วาสนานอนต่อเลยดูท่าวาสนาใกล้จะกุดแล้วล่ะเพราะว่ายิ่งจะน้อยลงไปอีกทั้งชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นจะเจริญจะประเสริฐขึ้นได้เพราะการฝึกนั่นเองทั้งโรงเรียนทางโลกฝึกให้ประกอบสัมมาอาชีพคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นฝึกเพื่อที่จะรู้แจ้งที่จะทำที่สุดแห่งชีวิตนั่นเองคือเราไม่ปฏิเสธการศึกษาทั้งสองฝ่ายการศึกษาทั้งทางโลกนั้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมทำให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้เขาจึงเรียกว่าอาชีพอาชีวะเกื้อกูลชีวิตเพื่อการดำรงอยู่ต่อไปแต่คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเพื่ออะไรคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเพื่อทำที่สุดแห่งสังสารทุกข์นั่นเองเพราะคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นเบื้องต้นก็ต้องอาศัยอะไรอาศัยศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วเข้าไปหาแล้วนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วก็เงียบโสดลงฟังท่านพูดอะไรท่านในที่นี้ใครก็คือพระผู้มีพระภาคนั้นทรงกล่าวว่าอย่างไรพระธรรมคำสอนของท่านเป็นอย่างไรเมื่อเราฟังเราเข้าใจแล้วทรงจำเอาไว้จำเอาไว้แล้วมาเป็นเครื่องฝึกเครื่องหัดเครื่องดัดเครื่องอบรมนั่นเองเอาไปปฏิบัติตามเหมือนกับพวกเราทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยเกิดมาตาไม่ดีซ้ายตาสั้นตาเอียงตาเขอย่างนี้ใช่ไหมก็เข้าไปในร้านแว่นหมอก็วัดสายตาประกอบแว่นให้พอไปตัดแว่นได้แว่นมาเสร็จทำไงอ่ะเอาไปเก็บโอ้ได้แว่นแล้วอันนั้นยังไม่ชื่อว่าประสบความสำเร็จต่อเมื่อมาสวมใส่ประโยชน์ของการสวมใส่เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ทำกิจนั้นๆอย่างสำเร็จชั้นใดการศึกษาพระธรรมคำสอนของเราทั้งหลายก็เหมือนกันเราเข้าไปตัดแว่นนั่นแหละเพื่อที่จะเอามาสวมจะได้มองเห็นชัดขึ้นมองเห็นโลกมองเห็นชีวิตมองเห็นความเป็นไปของตัวเรานั่นเองชีวิตของคนเราทั้งหลายนั้นที่ดำเนินเดินไปในสังสารวัฏมีอยู่4อย่างด้วยกันอย่างข้อความในอังคุตระนิกายจตุกานิบาตตมะสูตรซึ่งเราก็มาฟังในวันนี้เป็นความกรุณาของคุณโยมผู้การธนัตได้ถ่ายเอกสารมาแจกให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสใกล้ชิดพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าลืมว่าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยตนในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงกุศลธรรมให้เราทั้งหลายมีกุศลธรรมเป็นเกาะมีกุศลธรรมเป็นที่พึ่งให้มีธรรมะเป็นเกาะให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งอันธรรมะที่จะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเราก็คือคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าการที่เราใกล้คำสอนของพระองค์ก็เท่ากับเราใกล้ชิดพระองค์เมื่อเรารู้จักคำสอนของพระองค์ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นั่นแหละเรียกว่าพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะมีชีวิตที่ใกล้สรณะใกล้ที่พึ่งฉะนั้นเราเป็นผู้ที่มีที่พึ่งแล้วไม่ใช่เป็นคนกำพร้าไม่ใช่คนอนาถาทางจิตใจพูดตามภาษาธรรมดาเนี่ยเรามองเห็นเนี่ยมีที่พึ่งหรือยังหูได้ยินเสียงนี่มีที่พึ่งหรือยังหันใจเข้าหันใจออกเหมือนกันสายสารมาหายใจเข้าหายใจออกนี่มีที่พึ่งหรือยังทานอาหารจุบจับจุบจับมาอิ่มสบายขณะนั้นมีที่พึ่งไหมปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ไม่สบายสุขภาพไม่ดีหรือสุขภาพดีก็ตามขณะนั้นเรามีที่พึ่งไหมนึกคิดเรื่องราวต่างๆเรามีอะไรเป็นที่พึ่งเรามีอะไรเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเรามีอะไรเป็นสรณะในการดำเนินชีวิตเหล่านี้อันถ้าหากว่าเรามีคำสอนปุ๊บเราจะรู้เลยว่าโอ้เราไม่กำพร้าแล้ว
ตามองเห็นเราก็นึกถึงคำสอนหูได้ยินเสียงเราก็นึกถึงคำสอนจมูกรู้กลิ่นเราก็นึกถึงคำสอนลิ้นรับรู้รสเราก็นึกถึงคำสอนกายรับกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวใจเราก็นึกถึงคำสอนใจนึกคิดเรื่องราวต่างๆเราก็นึกถึงคำสอนคำสอนท่านกล่าวว่าอย่างไรคนที่มีพ่อมีแม่นะพ่อแม่บอกก็คือคนไม่กำพร้ามีผู้แนะนำแต่ถ้าคนกำพร้านึกอะไรไม่ออกสักอย่างเลยฉันใดแต่ถ้าหากว่าเราศึกษาพระธรรมคำสอนเราจะรู้เลยว่าเรามีอะไรเป็นที่พึ่งเนี่ยเรามองเห็นเนี่ยทุกคนมองเห็นกันหมดเลยขออภัยนะสัตว์ที่มีภพภูมิต่ำกว่าเราเขาก็มองเห็นนับตั้งแต่หมูม้ากาไก่วัวควายเป็นต้นเขาก็เห็นเหมือนเราเห็นแหละคนในโลกนี้ที่มีตาเขามองเห็นกันทุกคนใครที่มีตามองเห็นหมดเลยเว้นแต่คนไม่สายใจที่จะเห็นชาวบ้านเห็นก็เหมือนกันชาวเมืองเห็นก็เหมือนกันทั้งไทยทั้งเทศฝรั่งอินเดียแขกเห็นเหมือนกันหมดเทวดาก็มองเห็นการเห็นเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันตรงที่ว่าผู้ใดมีสรณะหรือไม่มีสรณะถ้าคนธรรมดาเห็นก็เห็นแล้วเห็นแล้วอกุศลมันเกิดอ่ะเห็นแล้วโกรธเห็นแล้วโลภเห็นแล้วหลงทำไมจึงโกรธเพราะไม่ชอบสิ่งที่ถูกเห็นทำไมจึงเห็นแล้วชอบเพราะอารมณ์ที่เห็นมันดีเลยชอบทำไมจึงหลงเพราะไม่พิจารณาความจริงเหล่านั้นฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้สำรวมทางตาการสำรวมทางหูการสำรวมทางจมูกการสำรวมทางลิ้นการสำรวมทางกายการสำรวมทางใจการสำรวมทางวาจาเป็นความดีบุคคลเมื่อสำรวมทวารทั้งปวงแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ได้สำรวมอย่างไรไม่ให้เห็นใช่ไหมชื่อว่าสำรวมเรียกว่าเหลือบตาลงต่ำๆหน่อยอย่างนี้ชื่อว่าสำรวมไหมใช่ไหมหรือว่าสำรวมตานะสมมติว่าเราไปเจอคนคนหนึ่งที่เราชอบนะแอบๆดูอย่างนี้หรือเปล่าชื่อว่าสำรวมป่ะไม่กล้าดูตรงๆเลยแอบๆดูซะหน่อยอย่างนี้สำรวมไหมยังถ้าใจเป็นโลภะชื่อว่าไม่สำรวมมองเห็นใจเป็นโทสะใจเป็นโมหะอย่างนี้ไม่สำรวมทั้งนั้นแหละเมื่อไม่สำรวมลักษณะเหล่านี้แหละเรียกว่าคนกำพร้าและคนไม่มีที่พึ่งขณะนั้นๆใช่ไหมขณะนั้นๆเราไม่มีที่พึ่งแล้วนะถ้าจุติขณะที่โลภะโทสะโมหะเกิดหวังได้เลยว่าอบายพระองค์กล่าวไว้อย่างนั้นจิตเศร้าหมองทุกขติหวังได้ใจที่ใกล้ตายถ้าเป็นใจที่เศร้าหมองจริงๆอยู่ขณะนั้นไม่ได้ทำกรรมอะไรมากที่ล่วงอกุศลกรรมบทแต่อกุศลขณะนั้นๆเนี่ยเป็นเหมือนกับนายหน้าเป็นนายหน้าชักพาเราไปพูดอีกนายหนึ่งก็เป็นเหมือนกับพ่อสื่อแม่ชักนะชักไปหาคนดีก็ดีไปชักไปหาคนชั่วก็เลวไปฉะนั้นชาวนะจิตหรืออกุศลจิตที่เกิดใกล้จะตายก็ลักษณะเดียวกันเปี้ยเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้สังวรให้สำรวมระวังสังวรสำรวมระวังอย่างไรใจไม่เป็นบาปใจไม่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นการสำรวมมีอยู่5อย่างด้วยกันสำรวมด้วย1ศีลสังวรสำรวมด้วยศีลมองเห็นยังไงเรียกว่าเป็นศีลนี่เขาเรียกว่าศีลสังวรสำรวมปิดกั้นเอาศีลมาเป็นเครื่องปิดเครื่องกั้นไม่ให้โลภะโทสะโมหะมันเกิดถ้าสังวรต่อไปสังวรต่อไปเรียกว่าสติสังวรคนมีสติมองคนมีสติก็คือสามารถที่จะระลึกรู้แยกแยะดีแยกแยะชั่วมองเห็นคุณมองเห็นโทษได้เพราะว่าสตินี่เป็นเครื่องตรวจสอบตรวจตราถึงผลได้ผลเสียในขณะที่เห็นถ้าเห็นปล่อยใจอย่างนั้นเสียหายอย่างไรเห็นแล้วถ้าหากว่ามีการพิจารณาแล้วได้ดีอย่างไรสติเป็นเครื่องวินิจฉัยสติกับสัมปชัญญะเป็นธรรมะคู่กันถ้ามีสติสังวรมีปัญญาเกิดร่วมด้วยเรียกว่ามีญาณสังวรมีปัญญาเป็นเครื่องสังวรปัญญานี้เป็นเครื่องปิดเครื่องกั้นปัญญานี้เป็นเครื่องวินิจฉัยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารเมื่อเป็นสังขารเป็นไปตามปัจจัยเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีใช่ไหมเมื่อมีตาตาก็เป็นอายตนะอายตนะมีเพราะอะไรมีอายตนะมีเพราะมีนามรูปนามรูปเหล่านี้มีเพราะอะไรมีเพราะมีวิญญาณวิญญาณมีเพราะอะไรมี
เพราะมีกรรมกรรมก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำไมจึงมีกรรมเพราะอวิชชามันก็ไล่ไปสามารถที่จะเรียนรู้ถึงความไม่จีรังยั่งยืนความไม่คงทนไม่ถาวรไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารทั้งหลายอันนี้เรียกว่ามีญาณสังวรสังวรสํารวมด้วยปัญญาทีนี้ถ้าหากว่าไปประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนานั่งอยู่ต่อไปได้โดยที่ไม่โกรธไม่เสียใจไม่เศร้าใจอันนี้เรียกว่ามีขันติสังวรเจอเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างไรขึ้นจิตใจก็ไม่ดุร้ายไม่โกรธเคืองทนได้รอได้อันนี้เรียกว่ามีขันติสังวรหรือถ้าหากว่าจะสังวรสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเป็นวิริยะสังวรเพียรอย่างไรใจจะไม่เป็นอกุศลเพียรอย่างไรใจจึงจะพอกพูนในกุศลธรรมนั้นๆเพราะถ้าหากว่าสังวรอย่างนี้ทั้ง5อย่างคือศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรถ้ามีสังวร5เหล่านี้ทางตามีสังวร5ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางวาจาทางใจถ้ามีสังวรทั้ง5ประการในทวาร5เหล่านี้บุคคลเหล่านั้นก็จะพ้นจากกองทุกข์ได้แต่ถ้าหากว่าขาดสังวรเหล่านี้ก็ไหลไปกับดีไหลไปกับชั่วมาดูตมะสูตรตมะเนี่ยแปลว่ามืดสูตรที่อุปมาด้วยความมืดเหมือนกันนะตมะกับโชตินี่มันตรงกันข้ามข้อความในอังคุตรนิกายจตุกนิบาตตมะสูตรว่าด้วยบุคคลในโลก4จำพวกดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล4จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคล4จำพวกคือใครตโมตมะปรายโนบุคคลมืดมาแล้วมีมืดไปในภายหน้ามืดมาแล้วก็มืดไป2ตโมโชติปรายโนบุคคลมืดมาแล้วมีสว่างไปในภายหน้าข้อที่3ก็โชติตมะปรายโนบุคคลสว่างมาแล้วมีมืดไปภายหน้าเรียกว่าสว่างมาแต่มืดไปโชติโชติปรายโนบุคคลสว่างมาแล้วมีสว่างไปในภายหน้าอันบุคคลผู้เป็นไปในสังสารวัฏเนี่ยมีอยู่4ลักษณะนี่แหละเมื่อเกิดมาแล้วนะมืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนสลับสับไปกันอยู่อย่างนี้แหละทีนี้พระองค์ก็มีตะเทตุกัมมยตาปุจฉาว่าบุคคลมืดมาแล้วมีมืดไปในภายหน้าเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานก็ดีตระกูลจักสารตระกูลพรานตระกูลช่างหนังตระกูลคนรับจ้างเทขยะทั้งยากจนทั้งขัดสนข้าวน้ำของกินเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นหาอาหารและเครื่องนุ่งห่มได้โดยฝืดเคืองซ้ำเป็นคนขี้ริ้วขี้เรเตี้ยแคระมากไปด้วยโรคตาบอดบ้างเป็นง่อยบ้างกระจอกเปลี้ยไม่ใคร่ได้ข้าวได้น้ำผ้าเรียกว่าหาข้าวหาน้ำหาผ้ายวดยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่และเครื่องประทีปอย่างฝืดเคืองหาปัจจัย4เครื่องอาศัยนี่ยากเหลือเกินบุคคลนั้นยังประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจครั้นประพฤติทุจริตคือความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วกายแตกตายไปเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกอย่างนี้แลบุคคลมืดมาแล้วมีมืดไปในภายหน้ามืดมามืดไปบุคคลที่มืดมานั้นเราสามารถที่จะพิจารณาได้ในชีวิตของคนที่เกิดมาในโลกนี้เราก็มาแบ่งออกสองอย่างสิว่าคนในโลกนี้ตระกูลรวยกับตระกูลจนเนี่ยไหนมากกว่ากันตระกูลดีกับตระกูลไม่ค่อยดีไหนมากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นตระกูลที่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยมีมากกว่าในตระกูลธรรมดานั้นน่ะพอเกิดในตระกูลต่ำตระกูลต่ำเป็นเครื่องบ่งบอกถึงอาชีพเมื่อเกิดในตระกูลต่ำใช่ไหมตระกูลไม่ค่อยดีโอแสดงว่าฐานะการเป็นอยู่เนี่ยลำบากพอเกิดในตระกูลอย่างนั้นเข้าอาชีพก็ไม่ดีเพราะความยากจนเข็ญใจเกิดในตระกูลจันทานจันทานเนี่ยนะในประเทศอินเดียมี4วรรณะด้วยกันวรรณะที่1เรียกว่ากษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรวรรณะ4วรรณะนี่เขายอมรับกันแล้วมีวรรณะอีกตัวนึงเรียกว่าวรรณะนอกวรรณะเลวมากเหมือนกัน
ชั่วมากก็คือถ้าหากว่าคนวรรณะ2วรรณะมาผสมกันเข้าเกิดมาผิดกันอย่างเงี้ยอันนี้ตกไปเป็นตระกูลจันทานตระกูลจันทานนั้นเป็นตระกูลที่ต่ำที่สุดคิดดูนะถ้าหากว่าคนที่ตระกูลสูงเนี่ยสมมุติถ้าคนตระกูลผู้ดีเลยนะเดินไปเห็นคนตระกูลจันทานเนี่ยโอ้โหวันนี้จังไรหน้าดูเลยซวยมากอุบาทมากวันนี้เสียหายแล้วกลับรีบไปเอาน้ำล้างตาเลยโอ้มซวยขนาดนั้นนะเรียกว่าชีวิตของคนจันทานเนี่ยนะต่ำต้อยด้อยสักกว่าเดรัจฉานเขาว่างั้นเรียกว่าถ้าเดรัจฉานเนี่ยสมมติในบ่อมีสระน้ำมีบ่อน้ำสัตว์เดรัจฉานมีสิทธิ์ไปกินแต่คนจันทานไม่มีสิทธิ์ไปกินในน้ำบ่อนั้นเขาถือว่ามันซวยเกิดมาเนี่ยมันถูกเหยียดหยามทางสังคมทุกสิ่งทุกอย่างถูกเกลียดกันแม้แต่การศึกษาการเล่าเรียนคนเรานั้นถ้าหากว่าไร้การศึกษาขาดการเล่าเรียนขาดความรู้ทำไงอ่ะการประกอบอาชีพก็จะต้องเย็ดถักปักร้อยถ้าหากว่าไม่ได้ครูดีอาจารย์ดีมีฝีมือแนะนำก็เป็นยังไงฝีมือก็ตกต่ำการผลิตนั้นก็มีค่าน้อยเห็นไหมตระกูลรับจ้างเทขยะบางคนบอกว่าบางคนเนี่ยเทขยะร่ำรวยก็มีแต่คนที่เทขยะแล้วยากจนก็มีแต่ตรงนี้ประสงค์เอาคนเทขยะยากจนคำว่าเทขยะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่อาจจะมองออกแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะประเทศอย่างประเทศก่อนๆเนี่ยยุคสมัยพุทธกาลเป็นต้นเขาไม่มีส้วมหรอกเขาก็จะถ่ายลงในพวกโถอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วเอาดอกไม้มาปักข้างบนจะมีคนรับเอาไปเทพวกนี้แล้วล้างภาชนะมาส่งคืนมีคนที่ทำอาชีพนี้ก็มีเรียกว่าพวกเทดอกไม้เทดอกไม้นี่อย่าไปนึกว่าเอาดอกไม้จากกระถางธูปกระถางเทียนไปนะแต่เป็นอุจจาระที่เขาถ่ายลงในกระโถนแล้วเขาดอกไม้มาปิดพวกนี้เทินบนหัวแล้วเอาไปทิ้งเสร็จแล้วล้างเอามาส่งคืนเขาอย่างดีเลยขนาดประกอบอาชีพอย่างนี้ก็แร้นแค้นความเป็นอยู่เนี่ยนะทั้งข้าวน้ำของกินเนี่ยก็กินอย่างทุกข์อย่างยากอย่างอดอยากหิวโหยทุกทรมานจะกินข้าวก็เย็นจืดชืดนั่นแหละบางคนเนี่ยถ้าไม่บูดก็ไม่ให้เพราะงั้นจะกินข้าวก็ใกล้จะบูดนั่นแหละนั้นชีวิตความเป็นอยู่นี่แร้นแค้นหาอาหารเครื่องนุ่งห่มอย่างหน้าหนาวอย่างนี้หลายท่านมีผ้าห่มนอนอุ่นๆอยู่ในบ้านอยู่ในช่องแต่คนที่หนาวเหน็บเนี่ยนะก็มีตกใกล้จะโอ้เนี่ยเรียบแล้วบางคนเนี่ยไปหาฟืนมาแล้วเตรียมฟืนไว้พอเย็นเข้ามาหน่อยก็เริ่มจุดไฟดังไฟละพอมาพิงบางคนเนี่ยนอนพิงไฟอยู่ดีๆเนี่ยมันได้รับความอบอุ่นเข้ามันง่วงอ่ะพอมันง่วงปั๊บก็หลับไปขณะที่หลับบางคนนี่มันอดหลับอดนอนมาหลายมานานแล้วเพราะว่ามันหนาวมากอ่ะหนาวก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับเข้ามันหลับสนิทไปเลยขาดมนสิการเจตสิกมือเนี่ยเอาไปวางไว้ในกองไฟอย่างเงี้ยไฟเนี่ยไม่หมดบางคนนี่เอาเท้ายัดเข้าไปในกองฟืนนั่นแหละผสมกับฟืนเข้าโอ้มันติดดีกันนะโอ้เจ็บปวดอย่าบอกใครเลยคนที่เป็นแผลหน้าหนาวเนี่ยทรมานที่สุดก็ลองดูนะถ้าลองเป็นหน้าหนาวภาคอีสานเนี่ยโยมเอ้ยเขาบอกว่าหนาวภาคอีสานเนี่ยเรียกว่าหนังมันแตกด้วยผิวแตกอ่ะเพราะมันเจ็บแสบระบมหมดแหละถ้าคนที่เขามีบุญหน่อยนะมีบุญหน่อยพอมีสตังค์หน่อยก็ไปซื้อพวกครีมพวกโลชั่นพวกน้ำมันมะกอกเป็นต้นมาทาก็ค่อยยังชั่วหน่อยพอประดังแก้ความเจ็บความปวดไปได้บ้างบางคนเนี่ยจนเนี่ยไม่สามารถจะหาได้อาหารก็กินจืดชืดบางคนเนี่ยหนาวเหน็บอย่างนั้นเนี่ยนะเขามื้อเช้าเขาไม่มีอะไรกินหรอกอย่างของเรายังเขายังชั่วหน่อยยังมีตลาดมีอะไรไปจับไปจ่ายมาได้อย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามีสตังค์เนี่ยรู้แล้วว่าของมันตายอยู่ในตลาดรอเราแล้วล่ะยังไงไปนี่ไม่อดตายแน่แต่ของเขาเนี่ยลูกหลานรออยู่ที่บ้าน3คน4คน5คนถือเบ็ดไปแล้วถือเบ็ดโอนไปหากุ้งหาหอยหาปูหาปลาชีวิตของคนเหล่านี้เนี่ยถ้าสัตว์ไม่ตายเขาไม่โตถ้าหากว่าปลาไม่ตายเขาไม่โตอย่าว่าใครเลยของอาตมานี่แหละยังนึกถึงโอ้ยโยมพ่อเนี่ยทำบาปทำกรรมกว่าจะเลี้ยงโตขนาดนี้โยมไม่ธรรมดาเหมือนกันนะแกเนี่ยเขาบอกว่าทำบาปเพราะเหตุแห่งบุตรภรรยาเนี่ยไม่ใช่น้อยนี่เราก็นึกถึงถ้าหากว่ามื้อไหนเขาขี้เกียจไม่อยากไปหาอยากจะนอนพักสบายๆไม่ได้นะแม่บ้านบ่นอีกไม่หาอยู่หากินลูกหลานมันจะกินอะไรอย่างเงี้ยลูกก็จะไปโรงเรียนแล้วมันจะห่อข้าวไปกินยังไงอันความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยทุกข์ยาก
ชีวิตของเขาเนี่ยนะไม่ฆ่าไม่ได้กินแล้วแต่ละมื้อเขาไม่ได้ฆ่าตัวเดียวด้วยนะไม่ใช่เขาฆ่าตัวหนึ่งแล้วเออพอละหรือฆ่าสองตัวจึงจะพอถ้ากุ้งฝอยตัวเล็กๆเนี่ยนะครึ่งกะละมังเนี่ยมันจะกี่ตัวดีโยมถ้าปลาซีลเนี่ยตัวเล็กๆบางคนเอาทรายเนี่ยไปดักไว้ปลาขึ้นปลาลงดักทรายเนี่ยนะแต่ละมื้อเนี่ยเขาฆ่าสัตว์เป็นพันๆตัว